ดึกหนุ่ยดึกหนุ่ยดึกหนุ่ยยิ้มดึกหนุ่ยยิ้มค่ะดึกหนุ่ยดึกหนุ่ยหนุ่ยแย้มดึกหนุ่ยยิ้มหนูยิ้มหนูแย้มเอ้ยมีอันนี้มาให้ค่ะคืออะไรนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนคืออะไรเข้าใจแล้วคืออะไรหรอเข้าใจแล้วเดี๋ยวคืออะไรเป็นปลาตีนอะปลาตีนที่อยู่ในไหนนะที่อยู่ในน้ำปลาทะเลน่ะอ้าปุ๋ยทำได้ดีมากซื้ออันใหญ่มาเพราะอันใหญ่อันหงได้ง่ายชอบมั้ยคะชอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูยิ้มหนูแย้มชอบอ่านนิทานการ์ตูนไงแล้วเอ้ยดึกหนุ่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 ยยิ้มค่ะดึกหนุ่ยดึกหนุ่ยน่าเกลียดน่าเกลียดน่ารักเอ้ยเอ้ยเป็นอันนั้นน่ะถูพื้นแล้วเนี่ยอันนั้นถูพื้นแล้วน่ะจริงๆมันเป็นนางเงือกนะเป็นผ้าห่มนางเงือกนะเฮ้ยหนูแย้มถืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าลายเกตนางเงือกเนี่ยสวยมากทุกคนดูสิแล้วผมให้ดูใกล้ๆมันไม่แข็งนะคะมันจะเป็นแบบว่าจะบอกให้ที่จริงอ่ะอย่างเนี้ยลายกับรูปทรงมันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ความสบายและนี่สบายไหมคะสบายเพราะมันอันใหญ่ลองดูลองดูลองดูนี่ไงหนูยิ้มใส่แล้วโอ้ยวางไม่เป็นนางแง่เลยอ่ะมันต้องนั่งนะมันต้องนั่งแล้วก็ทำแบบหางสวยๆอ่ะประมาณนี้อ่ะคุกเข่าขึ้นนิดนึงนางแง่เขาจะคุกเข่าขึ้นนะนี่อย่างนี้แหละที่ภาพที่หัวแม่ปุ๋ยอย่างนี้ไม่ใช่ก็ปกติอย่างนี้ไม่ใช่ก็ปกติเป็นที่ใส่เท้าเออใช่จริงๆอ่ะให้เท้าเราอุ่นไงถ้าเราจะเอาสวยงามอ่ะเราต้องนั่งแบบนี้แค่ยกแบบนี้แค่เอายันเท้าเข้าไปใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงเหมือนดูแย้มนี่ไงอ๋ออันเป็นที่ใส่เท้าแล้วนะคะปลายนางเงือกเนี่ยหนูยิ้มหนูแย้มชอบไหมคะแม่ปุ๋ยเอามาไว้ให้เวลาหนูยิ้มหนูแย้มชอบอ่านนิทานไงแล้วก็เท้าอ่ะชอบเย็นมากเลยนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยหาผ้าห่มที่อะไรแบบอุ่นๆไม่หนามากบางๆนิดหน่อยแต่ก็แบบใส่แล้วสวมแล้วก็จะเกิดความอบอุ่นนะคะแล้วก็มาอ่านนิทานเพลินๆบอกได้ไหมตอนนี้กำลังสนุกกับการ์ตูนอะไรน้องๆดูก่อนดูรู้หรือยังว่านิทานเรื่องที่หนูแย้มอ่านคืออะไรตัวนี้หนูก็รู้เลยเอ้ยๆๆเอาเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะ1 2 3ขอดูหน้าปกหน่อยค่ะคุกกี้เรนใครทายถูกเดี๋ยวมาดูหนูยิ้มบ้างนะคะหน้านี้ใครเคยอ่านถ้าใครเคยอ่านจะต้องรู้แน่นอนว่าหนังสือนิทานเล่มนี้เป็นเรื่องอะไรจะเฉลยแล้วนะ1 2 3เอาชีวิตรอดในป่าเอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหันตภัยโอ้มหาภัยโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงอ่ะแม่ปุ๋ยจะให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะเวลาใส่เสร็จก็จะประมาณนี้ของหนูยิ้มอ่ะสามารถหนูยิ้มทำไมของหนูยิ้มสั้นๆน่ะของหนูยิ้มดึงขึ้นไปข้างบนได้เยอะเลยไม่ตรงนั้นอ่ะมันถึงแค่นั้นหรอตรงที่เอวอ๋อมันหูที่จริงดึงมาได้ถึงอกเลยนะเนี่ยได้เหรอได้ถึงอกนี่คือประมาณไหนคะมันแล้วแต่ความสูงของเด็กแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะถึงคนหนูแย้มของหนูแย้มเบี้ยวอ่ะจริงๆมันต้องอย่างนี้เห็นไหมเห็นตะเข็บตรงนี้ไหมคะโอ้ยอุ่นสุนหลุนกลายเป็นสับประหลาดไปแล้วนางเงือกไม่ปุ๋ยไม่ใช่เห็นไหมกลายเป็นนางเงือกที่ไม่มีหัวไปแล้วกลายเป็นปลาไปแล้วดูสิกลายเป็นปลาไปแล้ว
ผมมันยืดได้เยอะเหมือนกันเนาะมันไม่ได้ยืดมันยืดไม่ได้ค่ะแต่ว่าเพราะมันอะไรนะมันใหญ่ค่ะหนูแย้มอุ่นไหมข้างในขอดูอุ้ยเอ้ยว่าแล้วก็อยากเห็นจังเลยค่ะข้างในมันเป็นยังไงคะขอดูผ้าเนื้อผ้าข้างในหน่อยค่ะอ๋อข้างในแบบมันไม่ได้ปั๊มเป็นลายอย่างนี้นะคะแต่มีปลายเท้านะคะโอ้ยงั้นเราใส่กับด้านก็ได้นี่เราใส่ได้สองด้านเราใส่อีกด้านนึงด้วยแต่ว่ามันจะมีรอยตะเข็บอ๋อเป็นรอยตะเข็บเย็บจริงๆมันคือด้านในไงแต่สีพอเราเอาแยกคนละแบบกันนะคะตรงเนี้ยไม่มีเป็นขุนๆนะคะจะมีขุนๆตรงเนี้ยขึ้นไปนะคะเดี๋ยวต้องเอาหูดูตรานอนอ่านนี่ไม่หนาวเลยนอนบนพื้นกระเบื้องเอ้ยใช่นอนอ่านที่พื้นได้เลยนะไม่หนาวเลยอ่ะดูนะดูหนูยิ้มหนูแย้มชอบไหมชอบชอบใช่ไหมแม่ปุ๋ยดีใจที่หนูยิ้มหนูแย้มชอบเอาไปใส่เอาไปใส่เออแม่ปุ๋ยอยากลองใส่จังเลยเดี๋ยวให้หนูยิ้มลองใส่ให้แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยจะทำไปเอาใส่สวยสวยเลยนะคะขอสวยสวยเลยนะคะฝั่งนี้นะสีเขียวเขียวม่วงๆแต่อยู่ข้างบนแต่อีกฝั่งนึงอ่ะจะเป็นสีชมพูเห็นไหมแม่ปุ๋ยขอสีชมพูค่ะเอาละนะโอ้ยตื่นเต้นนะเอาละนะยกขาใช่ไหมคะขึ้นมาไปเลยเข้าไปเลยอุ้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 ยนี่สวยไหมคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มถ่ายให้ดูนะคะเห็นไหมคะยิ้มค่ะเราต้องสวมทับไปอย่างนี้นี่มันคนผู้หญิงแล้วมาๆๆๆอุ้ยนุ่มจริงนุ่มจริงหนูยิ้มหนูแย้มดูหนูยิ้มไปไปปาเต้นปากำหางเต้นตลกมากดึงออกไม่ได้เอ้าแย้มช่วยหนูยิ้มหน่อยสำหรับผ้าห่มหางนางเงือกอันนี้นะคะแม่ปุ๋ยนะคะสั่งจากร้านนี้หรือแม่ปุ๋ยก็เห็นมีขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะคะก็ใครอยากได้นะคะก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเงือกน้อยทั้งสองบายบายเพื่อนๆในเร็วบายบาย